ถ้าเพื่อนคุณสักคนหนึ่งบอกให้คุณเอาเนิ้วไปลองแหย่ปลั๊กไฟดูเพื่อทดสอบว่ามีไฟหรือเปล่าคุณจะกล้าทำไหมคะแน่นอนค่ะครูเกตก็คงไม่กล้าทำเพราะว่าเกิดไฟช็อตไฟดูดขึ้นมาอันตรายมากนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ สมองของคนเรานะคะมันจะปกป้องเราจากอันตรายมันจะฝึกให้เรากลัวในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจริงค่ะความกลัวมันเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณก็ต้องขอบคุณมันนะคะว่าไปแล้วมันเปรียบเสมือนกับเป็นดาบสองคมค่ะซึ่งมันก็อาจจะช่วยป้องกันเราจากอันตรายก็ได้แต่บางทีถ้าคุณกลัวจนเกินไปมันจะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้กับที่เช่นเดียวกันค่ะ นักจิตวิทยานะคะชาวอเมริกันเขาได้เปิดเผยเอาไว้ว่าจากประสบการณ์การทำงานของเขาที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ที่มาปรึกษากันเป็นจำนวนมากเนี่ยพยายามที่จะป้องกันตัวเองจากสิ่งที่พวกเขากลัวค่ะความรู้สึกวิตกกังวลอาจจะนำพามาซึ่งโรคซึมเศร้าโดยการที่เขาพยายามใช้ชีวิตอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าต้องออกนอกกรอบต้องนอกขอบเขตหรือต้องทำบางอย่างที่เขาไม่เคยทำอะ่ะเขาก็จะกลัว ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ดีเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตของคนเราเอาไวค้ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างคะที่คนจํานวนมากกลัวแล้วที่สําคัญถ้าเขากลัวแล้วชีวิตเขาก็จะไม่ไปไหนคะ่ะข้อที่หนึ่งเลยกลัวการเปลี่ยนแปลงทุกคนคะ คุณหรือเปล่าที่กลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้นะคะวิวัฒนาการมันเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตัลยิ่งทุกวันนี้นะคะมีระบบ AI มีหลายสิ่งอย่างเข้ามาเราหนีไม่พ้นหรอกค่ะกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะช้าจะเร็วยังไงก็ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะมันเป็นความจริงของโลกที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแต่คนจํานวนมากก็ยังรู้สึกกลัวกับเรื่องนี้ค่ะบางคนพยายามที่จะหลีกหนี บางคนพยายามที่จะต่อต้านความกลัวทำให,ห้หลายคนพลาดโอกาสในชีวิตมากมายยังส่งผลกระทบต่อชีวิตที่พวกเขาแทนที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองก้าวหน้าหรือที่สำคัญปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละค่ะเป็นทักษะที่ดีเลยที่ใช้ในการหาเงินแต่ถ้าบางคนยังกลัวคุณก็น่าจะพลาดแล้วล่ะค่ะข้อที่สองบางคนกลัวความเหงาค่ะ ความเหงาทําให้หลายคนไม่อยากอยู่คนเดียวอยากจะมีความสัมพันธ์มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือบางทีก็เสพติดในเรื่องของโซเชียลมีเดียคุณจนเกินไปจนลืมที่จะใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆบางคนเหงาจนจะต้องหาโซเชียลมีเดียมาเป็นเพื่อนแก้ปัญหาในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่บางคนนะคะการใช้โซเชียลมีเดียมันก็ทั้งมีข้อดีและข้อเสียถ้าคุณใช้ในทางที่ดีและมีประโยชน์มันก็ดีค่ะแต่คุณก็จะเห็นว่าหลายคนใช้โซเชีย ชี่ยวในทางที่ผิดใช้ในแอปหาคู่ใช้ในเรื่องของการที่คุณไปเสพติดอยู่นานๆสิงอยู่ในนั้นนานๆไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตจริงๆของคุณอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่แย่มากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นควรปรับเปลี่ยนเวลาดูว่าหนึ่งวันคุณจะใช้สักหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20นาทีเอาที่มันสามารถที่จะทําให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากมันหรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของคุณจะดีกว่านะคะข้อที่3ค่ะ เป็นเรื่องของกลัวความล้มเหลวโอ้ข้อนี้ครูเก๋เองก็กลัวเคยกลัวมากๆจนแบบว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆกลัวเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายถ้าเกิดว่าเราจะต้องล้มเหลวใช่ไหมคะบางทีบางคนก็อาจจะทำให้มันทำลายความมั่นใจของตัวเองไปเลยอะค่ะซึ่งบ่อยครั้งที่ความกลัวความล้มเหลวอะทำให้เราหลีกเลี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง เพราะว่าไม่มั่นใจว่าทําแล้วจะสําเร็จไหมทําแล้วจะมีคนมาว่าหรือเปล่าทําแล้วเขาต้องนินทาฉันแน่ๆทําแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําแล้วทําไม่ได้เขาก็จะบอกว่าก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปทําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามจริงๆค่ะคำว่าที่คุณกลัวอยู่เนี่ยจริงๆคุณกลัวตัวคุณเองทําไม่ได้หรือความจริงแล้วคุณแค่กลัวว่าคนอื่นจะมาว่าคุณเท่านั้นคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างหลังคุณไม่ต้องแคร์เลยค่ะถ้าตอนนี้คุณไม่ทําอะไรแล้วคุณเกิดล้มเหลวนะ ยังไงซะคนที่เขาที่คุณคิดว่าเขาจะมาว่าคุณน่ะยังไงเขาก็ไม่ช่วยคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณทําไปเถอะค่ะถ้าคุณทำแล้วไม่สําเร็จอาคุณก็เตรียมใจไว้แล้วนีว่าคุณจะโดนว่าแต่ถ้าคุณทําแล้วสําเร็จละ่ะอสิ่งดีๆหรือประโยชน์มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยข้อที่สี่ค่ะมีบางคนกลัวการถูกปฏิเสธ หลายคนกลัวเวลาที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆกลัวที่เขาจะไม่ชอบกลัวที่เขาจะปฏิเสธหรือแม้แต่การขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับใครสักคนนะ่ะก็กลัวว่าเขาาจะปฏิเสธในรูปแบบต่างๆซึ่งมันจะทําให้คุณะไม่กล้าที่จะเอ่ยสิ่งที่คุณอ,อ,อ,อยากจะเอ่ยออกไปหรืออยากจะพูดหรือความรู้สึกจริงๆก็คือไม่กล้าที่จะแสดงออกมันทําให้หลายคนเสียโอกาสในชีวิต เพียงเพราะเรื่องนี้เลยนะคะว่าคุณกล้าหรือไม่กล้าเพราะฉะนั้นคุณต้องลองเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของการถูกปฏิเสธถ้าคุณเอ่ยออกไปแล้วคุณไม่ได้คําตอบรับมาไม่เป็นไรค่ะก็คืออย่างน้อยได้บอกไปแล้วไงแต่ถ้าบาังเอิญว่าคุณบอกไปแล้วมันได้ละคะมันอาจจะฟลุกขึ้นมาแล้วได้ก็ได้หรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ก็ไม่เห็น <m> จะเป็นไรเลยเพราะหน้าที่ของคุณไม่ได้เป็นหน้าที่ตอบรับแต่หน้าที่ของคุณคือคุณแค่เอ่ยมันออกไปเท่านั้นเองค่ะ และข้อที่5นะคะมีหลายคนค่ะกลัวความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนทําให้หลายคนรู้สึกกังวลค่ะความไม่แน่นอนของอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทํางานอยู่ดีๆวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะให้ออกก็ได้หรือความไม่แน่นอนของสุขภาพร่างกายไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างที่ควรความไม่แน่นอนนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่หลายคนคาดการไม่ได้และก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิด กูเกียริแนะนําแบบนี้นะคะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้แล้วเราคาดไม่ถึงเราไม่ต้องไปคิดหรือไม่ต้องไปคาดอะไรมันเลยค่ะความกลัวมันน่ากลัวที่สุดตอนที่มันอยู่ในหัวของเรานี้แหละค่ะยิ่งในหัวเราคิดว่าเรากลัวกลัวกลัวมันก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความกลัวขึ้นไปอีกเป็นรอเป็นห้าเท่าสิบเท่ายิ่งคิดก็ยิ่งกลัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดคะเนอะไรกับความแน่นอนไม่แน่นอนทั้งสิ้นค่ะข้อที่6นะคะกลัวว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้น เนื่องจากชีวิตนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและก็ไม่คาดการณ์ไม่ได้เหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะบางคนก็กลัวว่าถ้ามันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นต่อจากนี้ฉันจะทํำยังไงแทนที่จะเอาเวลามาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันกังวลกับเรื่องอดีตว่าโอ้เมื่ออดีตฉันเคยเป็นแบบนี้แบบนั้นถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ฉันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปในอนาคตคนนั้นคนนี้ที่ฉันเคยทําแบบนั้นไว้จะกลับมาทําแบบนี้โอ้ยวุ่นวายไปหมด อย่าไปคาดหวังกับอดีตอย่าไปคาดหวังกับอนาคตอย่าไปคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้น ทำปัจจุบันทําวันนี้ของคุณให้มันดีที่สุดพอคูเก๋เชื่อในเรื่องของการกระทํานะคะถ้าวันนี้เราทําอะไรสิ่งนั้นจะเป็นผลต่อไปในอนาคตของเราค่ะเหมือนวันนี้ถ้าคุณปลูกมะม่วงต่อไปในอนาคตคุณไม่ได้กินแอปเปิลแน่ถ้าคุณไม่ไปซื้อเอาอะนะหมายความว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าปลูกต้นมะม่วงคุณก็จะได้กินผลผลิตจากมะม่วงต้นนั้นที่คุณปลูกแหมโอเคเพราะฉะนั้นก็เลิกกังวลในเรื่องนี้และยังมีความกลัวอีกเรื่องหนึ่ง กลัวการถูกตัดสินคุณคะการถูกตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะเพราะคุณไม่มีทางจะไปห้ามความคิดของคนได้มันเป็นเรื่องจากประสบการณ์หรือมุมมองของเขาเองซึ่งไม่มีใครในโลกนี้จะหนีพ้นอยู่แล้วค่ะหลายๆคนเวลาว่าคนอื่นนะ่ะเขาตัดสินจากประสบการณ์ของเขาที่เขาเคยเจอแต่ยังไงก็ตามค่ะ หากว่าคุณยังกลัวการถูกตัดสินอยู่จนไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องเสียแซงเพื่อจะให้ผู้อื่นชอบหรือให้คนอื่นมายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแต่ปรากฏว่าคุณกลับไม่มีความสุขในชีวิตเลยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองได้คุูเกว่าแบบนั้นมันแย่กว่าด้วยซ้ําคุณเป็นตัวของตัวเองไปเถอะค่ะถ้าใครชอบคุณเขาจะชอบที่คุณเป็นคุณแต่ถ้าบังเอิญเขาไม่ชอบคุณคุณก็จะได้รู้ไงคะว่าคนแบบนี้ไม่คู่ควรกับการที่จะมาอยู่ในวง สังคมกับคุณ โลกใบนี้ค่ะมันมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่เสมอมันจะดึงดูดคนดีๆหรือคนแบบคุณเข้ามาหาคุณถ้าวันนี้คุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนละโมบโลบมากคุณเป็นคนขี้อิจฉาคุณเป็นคนขี้นินทาเชื่อสิคะว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนวงสนทนาที่มีแต่คนขี้อิจฉาและขี้นินทาเพราะคุณจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาค่ะพอได้พูดถึงเรื่องใครสักคนคุณก็จะเมามอยกันอย่างเมามันคนก็จะคนที่แบบประเภทเดียวกันกับคุณก็จะชอบคุณเพราะว่าคุณเมาแล้วก็มันแล้วเขาก็อยาก นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณลองเปลี่ยนสิคะลองเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตนเองคุณเป็นชมคนที่ชอบอ่านหนังสือคุณเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายคุณเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดของคุณเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนเชื่อเลยคะ่ะว่าคุณจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเมื่อก่อนคุณเก๋ก,ก็ไม่เชื่อแต่พอเข้าสู่วงการพัฒนาตนเองจริงๆอ่านหนังสือมากขึ้นทำพอดแคส ได้เรียนรู้เคล็ดลับวิธีการต่างๆจากการที่เราอ่านหนังสือแล้วเอามาสรุปให้กับทุกคน กลายเป็นว่าเราก็เหมือนได้ปลดล็อกตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองว่าเออตอนที่เราไม่สนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองไม่ได้ชอบไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อยู่กับแบบนี้เราก็เจอแต่กับคนอีกแบบหนึง่งแต่พอวันหนึ่งที่เราหันมาพัฒนาตนเองปรากฏว่าเราเจอโอกาสดีๆมากมายในชีวิตเลยค่ะครูเกศขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนครูเกศเชื่อว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองเพราะคุณเองมาฟังพอร์แคสของครูเกศจนจบจนมาถึงตรงนี้ส่วนมากคนที่เขาพัฒนา ตนเองจะมาอยู่ในช่องนี้ค่ะเพราะว่าช่องนี้ครูเกศจะสรุปหนังสือดีๆเล่าประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดประโยชน์และคุณนําไปใช้ได้จริงหวังว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่รู้เท่าทันความกลัวและมันจะไม่สามารถฉุดรั้งคว,ความสําเร็จของคุณเอาไว้ได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ก้าวไปข้างหน้าอย่าง,ม,งมั่นคงและก็มีความสุขนะคะขอบคุณมากมาก,มากที่ติดตามพอดแคสต์ครูเกศสเตชันค่ะบ๊ายบาย